ไปต่อกันที่โมโนไทยซีรีส์นะคะที่ได้บวงสรวงซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะกับชตาชาตะซึ่งก็มีพุ่งกลับนะคะกับพี่หนุ่มอรรถพรค่ะก็ได้นำทัพนักแสดงเข้าสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีค่ะโมโนไทยซีรีส์ในเครือโมโนเน็กซ์จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องชตาชาตะผลิตในนามบริษัทอันดา99จำกัดภายใต้การกำกับของหนุ่มอรรถพรทีมากรโดยมีผู้บริหารคุณแดงธัญญาวชิรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณบรรณสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนคุณถทัยทิพย์หมัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดพร้อมเหล่าทัพนักแสดงนิวชัยพลไอซ์ปรีชยาชินชินวุฒิสายป่านอภิญญาและนักแสดงน้องใหม่วินธนัทพร้อมนักแสดงคุณภาพอีกครับข้างค่ะได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อสักการะและไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยที่วัดจุฬามณีซึ่งอีกไม่นานเกินรอแล้วนะคะที่จะได้รับชมซีรีส์เรื่องชตาชาตะทางช่องโมโน29และโมโนแม็กซ์ค่ะเป็นบทที่อยากเล่นอย่างที่บอกเป็นบทที่อยากเล่นมันเถื่อนๆมันเป็นบทของผู้ชายคนนึงที่อยู่กับความเป็นจริงของโลกอะครับตัวนี้เป็นตัวที่สะท้อนคาแรคเตอร์แล้วก็ชีวิตของคนคนนึงได้ผมว่าดีมากๆเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไออ่านบทไอรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วมันสนุกมากค่ะแล้วก็เป็นด้วยคาแรคเตอร์ที่ไอได้รับเนี่ยก็คือไอรู้สึกว่ายังไม่เคยได้ลองเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ท้าทายพอสมควรนะคะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกๆของผมเลยเรียกว่าเรื่องแรกๆก็เจอพี่ๆแต่ละคนนี่เรียกว่ามีประสบการณ์กันทั้งนั้นเลยจริงๆก็แอบตื่นเต้นมากแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สึกได้รับมาแล้วก็ท้าทายมากพูดถึงดวงชะตาของคนกลุ่มหนึ่งที่เขามีดวงชะตาผูกกันมันต้องมาช่วยเหลือกันเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างจากใครบางคนเป็นงานซีจีเป็นงานเอฟเฟกต์ไซไฟหน่อยๆแล้วก็พูดถึงความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในอะไรบางอย่างด้วยครับมันเป็นซีรีส์ที่สำหรับผมแล้วอ่ะผมก็ยังไม่เคยเห็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นแล้วผมก็อยากดูแล้วผมก็เลยพยายามทำให้มันเกิดขึ้น